รายการต่อไปนี้เป็นรายการสำหรับเด็กผลิตขึ้นเพื่อผู้ชมในวัย 6-12 ปีอาจมีภาพเสียงหรือดนตรีประกอบซึ่งใช้เฉพาะในการเรียนการสอนเท่านั้นดูอาให้ห่างไกลจากโรคร้ายอัลลอฮุมมะอินนีอะอูซุบิกะมินัลบารอซีวัลจุนูนีวัลจุซามีวะมินซัยยิอิลอัสกอมโอ้อัลลอฮ์แท้จริงฉันขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้พ้นจากโรคด่างขาวความวิกลจริตโรคเรื้อนและจากความเจ็บป่วยที่เลวร้ายทั้งหลายอามีนสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกับคุณครูนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นป.2เนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาพูดกันนิดนึงนะกับสำหรับเรื่องที่เราเรียนไปเมื่อครั้งที่แล้วเรื่องที่แล้วเราเรียนเรื่องอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเราเรียนเรื่องนางผีเสื้อสมุดนั่นเองนะคะเราเรียนเรื่องนางผีเสื้อสมุดเด็กๆได้ทำบางคนนะบางคนนะคะได้ทำงานนี้ส่งมาแล้วคุณครูขอชื่นชมนะเก่งมากเลยค่ะแต่ว่าคุณครูยังรอเพื่อนๆในห้องนะคะที่ยังไม่ได้ทำตุ๊กตากระดาษส่งมานะรีบส่งกันมาด้วยนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเนี่ยนางผีเสื้อสมุดตัวนี้นะคะนางผีเสื้อสมุดเป็นยังไงคะเขาเป็นยังไงเอ่ยได้รับพรจากพระอิศวรใช่ไหมได้รับพรจากพระอิศวรเขาจึงถอดดวงใจของเขาไว้ในไหนคะถอดดวงใจของเขาไว้ในก้อนหินใช่ไหมคะแต่นางผีเสื้อสมุทรตัวเนี้ยนางยักษ์ตนเนี้ยนะคะไม่ใช่ตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นตนนะคะนางผีเสื้อสมุทรตนเนี้ยนิสัยดีไหมนิสัยไม่ดีใช่ไหมคะไปเที่ยวท้าลบพวกผีปีศาจรวมถึงพระเพิงด้วยใช่ไหมคะแล้วเมื่อครั้งที่แล้วเด็กๆจำได้ไหมว่าเราทำแบบฝึกหัดเรื่องนางผีเสื้อสมุนเนี่ยหน้าที่เท่าไหร่กันไปแล้วเอ่ยถูกต้องค่ะเราทำกันไปที่หน้า69ใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพานักเรียนทุกคนไปทำแบบฝึกหัดหน้าที่70กันพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูแบบฝึกหัดกันเลยจ้าไปเลยเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปนะจ้าไปเลยจ้าเคค่ะเรามาดูแบบฝึกหัดของเรากันนะคะเด็กๆค่ะนี่เดี๋ยวครูจะเป็นเสียงนางยักษ์อีกเนาะไม่ใช่นะคะเรามาดูแบบฝึกนะคะหน้าที่70กันนะคะเรายังอยู่กันเรื่องของท้องแดนวรรณคดีนะคะเรื่องผีเสื้อสมุทรนั่นเองนะเรามาดูตัวอย่างกันสิเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูตัวอย่างเราพูดถึงอะไรก่อนคำศัพท์นะคะเด็กๆดูคำศัพท์ก่อนนะคะลูกคำศัพท์ของเราวันนี้นะคะคำที่1ก็คืออะไรผีเสื้อสมุทรนะคะแล้วก็มีคำว่าดวงใจอารวาสนะคะแล้วก็ก้อนหินพ่ายแพ้อาทิตย์แล้วก็คำสุดท้ายก็คือคำว่าปีศาจนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่านี่ในตัวอย่างเขาให้มาแล้วใช่ไหมเขาวงอะไรมาให้เราเอ่ยถูกต้องค่ะลูกเขาวงคำว่าดวงอาทิตย์ใช่ไหมนี่เขาวงมาดวงอาทิตย์ให้กับเราใช่ไหมคะแล้วทีนี้น้องๆก็นำคำนะคะที่หายไปในภาพน้องดูเลยนี่พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งแลบลิ้นอีกต่างหากนะคะนี่คำที่เติมไปเห็นไหมคำที่เติมไปก็คือมีออ่างใช่ไหมคะคำที่ขีดเส้นตายอ่ะแล้วก็ททหารนะคะแล้วก็ยอยักษ์ใช่ไหมคะคำที่ในช่องว่างนะคะที่เอามาเติมเนาะโดยเอามาจากคำศัพท์ตรงนี้นะคะนี่เอามาจากคำศัพท์ตรงนี้นะนี่เอามาเติมนี่คือตัวอย่างนะคะตัวอย่างเดี๋ยวครูเขียนข้างบนเนาะตัวอย่างเนาะตัวอย่างของเราวันนี้นะคะตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิเรามาดูข้อที่2ครูจะยกตัวอย่างให้1ข้อละกันเนาะแล้วเดี๋ยวที่เหลือให้เด็กๆทำนะคะข้อที่2อะไรเอ่ยนี่
ก้อนอะไรคะจำได้ไหมใช่แล้วก้อนอะไรที่นางยักษ์เอาดวงใจไปใส่ไว้ตรงนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะถูกต้องค่ะก้อนหินใช่ไหมคำไหนก้อนหินน้องๆก็เอาอะไรคะเอาดินสอหรือว่าเอาดินสอสีก็ได้นะลูกนะไปวงกลมเลยนะไปวงกลมคำที่ก้อนหินนะคะวงกลมก่อนปุ๊บก้อนหินพอวงกลมเสร็จแล้วเป็นยังไงคะก็นำมาเติมตรงนี้เลยดูซิว่าตัวพยัญชนะไหนที่มันหายไปนะคะตัวไหนเอ่ยที่มันหายไปกอไก่ใช่ไหมตัวแรกเลยน้องก็เขียนลงไปเลยนะคะว่ากอไก่นะคะแล้วก็อะไรคะกอนอกอนไม่โทกอนแล้วอีกคำหนึ่งก็คือตัวอะไรคะพยัญชนะก็คือหอหีบนั่นเองนะคะหออินอหินอย่างนี้นะคะง่ายใช่ไหมโอเคค่ะถ้าน้องเข้าใจแล้วนะคะก็ทำแบบฝึกหัดข้อต่อไปได้เลยค่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้างล่างนะคะในหน้าที่70เหมือนเดิมค่ะเรามาดูก่อนนะลูกนะคำศัพท์มีคำว่าอะไรบ้างคำศัพท์มีคำว่าสู้รบนะคะไฟไหม้เท่าธุลีนะคะมีฤทธ์นะคะแล้วก็ผีเสื้อนั่นเองค่ะทีนี้น้องๆมาดูคำตรงนี้ก่อนนะนี่มันมีคำศัพท์ตรงนี้นะคะที่เป็นคำศัพท์2พระยางและก็3พระยางนะคะเช่นคำว่าสู้รบ2พระยางนะคะไฟไหม้2พระยางนะคะเท่าทุลี3พระยางนะคะแล้วก็มีฤทธิ์2พระยางนะคะและคำสุดท้ายคือผีเสื้อ2พยางค์เหมือนกันดังนั้นน้องๆมาดูคำในวงกลมตรงนี้ใช่ไหมนี่เขาแยกคำมาให้ใช่ไหมคะมีคำว่าเท่าไฟสู้มีผีรบฤทธิ์เสื้อไม่ทุลีนะคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างที่เขาให้เรามาตรงนี้นะคะตัวอย่างเดี๋ยวกูตอนเขียนข้างล่างก่อนตัวอย่างนะคะน้องๆมาดูตรงนี้นะตัวอย่างที่เขาให้มาแล้วตรงนี้ปุ๊บคือคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าสู้รบนั่นเองโดยเป็นยังไงคะนำสีใช่ไหมนำสีมาระบายนี่เขานำสีมาระบายหาคำศัพท์ก่อนหาคำศัพท์ตรงนี้ก็ระบายนะคะระบายแบบว่าไม่ต้องเข้มมากเนาะระบายแบบจางๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะจางๆให้เห็นตัวให้เห็นคำเนาะให้เห็นคำนะคะระบายจางๆนี่สู้แล้วก็มาอะไรคะรบนั่นเองแล้วก็มาผสมคำกันได้คำว่าสู้รบเนาะแล้วก็นำมาเขียนตรงนี้นะคะง่ายไหมเอ่ยง่ายมากเลยใช่ไหมเดี๋ยวเรามายกตัวอย่างสักหนึ่งข้อนะคะโอเคไหมเอาข้ออะไรดีหนึ่งข้อละกันเนาะหนึ่งข้อโอ้ยปากกาโอเคค่ะหนึ่งข้อเอาคำว่าไม่ต้องเรียงก็ได้หรือเรียงตามนี้เลยก็ได้เนาะคำว่าไฟไหม้แล้วกันนะน้องๆก็ระบายสีนะเอาสีอ่อนๆ นะคะลูกสีเหลืองอย่างเงี้ยสีเหลืองมันจะเห็นคำนะฮะสีเหลืองก็ระบายไปเดี๋ยวโอเคก็ระบายแบบอ่อนๆ นะคะทำไมปากกาก็ติ่งโอเคโอเคโอเคเข้มเลยทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึงน้องๆก็ระบายลงไปนะลูกนะระบายลงไปเนาะพอดีว่าของคุณครูเข้มครูขอวงกลมแล้วกันลืมแบบนี้นะคะแล้วก็นำมาเขียนตรงนี้ได้เลยเนาะว่าไฟไหม้นะคะเดี๋ยวต้องวงกลมตรงนี้ก่อนครูใช้วงกลมแล้วกันนะคะเพราะว่าพอระบายแล้วมันไม่เห็นเนาะไฟแล้วก็ไหม้นะคะนี่อย่างนี้นะคะแล้วก็นำมาเขียนนะคะเป็นคำว่าไฟไหม้นะคะไฟไหม้แบบนี้นะโอเคไหมง่ายใช่ไหมคะนั้นเด็กๆพร้อมแล้วทำข้อที่เหลือได้เลยค่ะก่อน
กันวันนี้นะคะเด็กๆคะอย่าลืมส่งอะไรอย่าลืมส่งตุ๊กตากระดาษของเรานะคะตุ๊กตากระดาษของเรานางผีเสื้อสมุทรนั่นเองเนาะค่ะแล้วก็ขอฝากช่องนะคะฝากช่องของทางโรงเรียนไว้ด้วยนะคะเข้าไปกดไลค์กดครับ Subscribe ให้ด้วยนะแล้วก็ส่งการบ้านสำหรับวันนี้1หน้าเท่านั้นเองนะคะก็คือแบบฝึกหัดในหน้าที่70นะคะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ